ัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ค่ะเค้กมันพิเศษยังไงหรออาทิตย์นี้เป็นเค้กที่คุณวิกิตทำนะคะไปสืบเรื่องผู้ช่วยคนใหม่ของวิกิตให้ฉันทีและที่ฉันอยากรู้มากที่สุดก็คือใครเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้มันนีระอัมพันธ์ป้าน้อยคือวิกน้อยเหรอทำไมถ้าใช่แล้วเธอจะทำไมโอเคเราจะทำแบบแผนธุรกิจที่สมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเลยให้ได้คราวนี้คุณวิกิตก็ไม่ต้องมาลำบากเพราะเราอีกแล้ววิกน้อยมีจริงๆหรอฉันว่าตัวเลขตรงเนี้ยต้องใหญ่ขึ้นนะเขาอายุเยอะมากแล้วอะอยากให้เขาต้องเพ่งแล้วก็ลองเปลี่ยนสีตรงนี้ดูด้วยให้มันน่าดึงดูดขึ้นกว่านี้แต่ไม่เอาแบบฉูดฉาดนะเวลาเขาจริงจังกับการทำงานแบบนี้เขาเท่อะแล้วก็ดูใจดีก่อนหน้านี้คงเป็นแค่กำแพงหนาๆที่เขาปิดกั้นตัวเองไว้ในที่สุดเราก็ได้รู้ว่าเขาช่างออกฟังอยู่วะเนี่ยค่ะได้ค่ะเอาแบบฉูดฉาดหน่อยๆใช่ไหมคะบอกว่าไม่เอาแบบฉูดฉาดค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอย่าเอาหน้ามาใกล้ได้ไหมเนี่ยจะเป็นลมแล้วจะคิดอะไรอยู่อ่ะคิดว่าอย่ามาใกล้แบบนี้อะค่ะนี่เธอรังเกียจฉันเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะฉันเขินอะค่ะเขินใช่ค่ะฉันแค่คิดว่าเราเพิ่งเริ่มทำงานด้วยกันแล้วฉันก็ยังไม่ชินกับการที่อยู่ใกล้กันค่ะแล้วฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงอะว่าเธอเขินจริงๆไม่ได้รังเกียจฉันนี่คุณรู้ไม่ออกเหรอหยุดนิ่งร้อนจริงๆด้วยอ่ะก็ใช่อ่ะสิร้อนจริงๆสิฉันจะโกหกทำไมอ่ะเอ้านี่เธอจะไปไหนเนี่ยฉันจะไปหาน้ำดื่มอ่ะนี่น้ำฉันหมายถึงดื่มอะไรที่มันสดชื่นอ่ะเมียนี้ดีกินแล้วน่าสดชื่นขึ้นนี่กินแล้วจะได้สดเอ้าแม่มดหรือไงหายตัวได้ด้วยสดชื่นจริงอันเนี้ยบางทีก็ดูเหมือนว่า
กันดูไปก็คล้ายว่าเธอมีใจให้กับฉันแต่บางคราวก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นสานห่างต่างกันมากมายเลยทำให้ตัวฉันรู้สึกไม่มั่นใจและมองไม่ออกว่าคือเธอใช่ไหมคนที่จะเข้ามาและเปลี่ยนทุกอย่างให้โลกนี้เปลี่ยนไปได้แต่ลองจะอ่านใจของเธอที่มีให้ออกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้บิ๊กน้อยหรอใช่ครับวันนี้ผมได้ยินมิลินพูดว่าวิกิตติดต่อกับบิ๊กน้อยได้นี่อย่าบอกนะว่าลูกก็เชื่อเรื่องบิ๊กน้อยอะไรนั้นด้วยแม่ครับคุณตาเคยพูดถึงคนคนนี้ในงานเลี้ยงเมื่อนานมาแล้วตอนนั้นวิกิตก็อยู่ในงานคุณตาบอกว่าวิกิตเพิ่งจะได้เจอกับบิ๊กน้อยพร้อมกับคุณตาแม่เองก็เคยได้ยินคุณตาของลูกพูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะแต่แม่แอบคิดนะว่าคุณตาเขาพูดเล่นไปเรื่อยเพราะว่าไม่เคยมีใครเจอบิ๊กน้อยเลยไม่เคยพบโปรไฟล์ลงทุนอะไรไม่ออกงานไม่ให้สัมภาษณ์แล้วคนที่เป็นนักลงทุนเขาจะเก็บตัวเงียบเพื่ออะไรทั้งที่มีชื่อเสียงขนาดนี้แล้วด้วยธัญญาคือที่สุดแล้วเชื่อแม่สิเงินก็มากพอแบ็กอัพก็แข็งแรงพอคอนเนคชั่นก็เยอะปล่อยวิกิตไปเถอะถ้าเขาคิดว่าเขาจะได้บิ๊กน้อยอะไรนั่นมาแม่คิดนะว่าพอถึงวันที่คุณตาเรียกประชุมเนี่ยได้ขำกันทั้งห้องแน่ลูกก็แค่ต้องเตรียมแผนงานกับพรีเซนต์ให้ดีที่สุดก็พอทำให้คุณตาเห็นให้ได้ว่าลูกไม่เคยคิดอ่านอะไรผิดโอเคเชื่อแม่นะไม่มีขนาดไหนครับครับครับได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวอัปเดตไปนะครับครับสวัสดีครับทำไรพี่หาใครอ่ะให้ผมหาให้ไหมงานขนาดเลยคุณชานนท์เขาจะให้ตามหานักลงทุนที่มีฉายาบิ๊กน้อยแต่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเว้ยมีแต่คำว่าบิ๊กน้อยนักลงทุนเลยมันจะตามหาได้หรอวะมันพอมีวิธีอยู่นะแต่อาจจะซิกแซกหน่อยแต่น่าจะได้แหละดี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 เนี่ยคุณชานนท์ใช้อะไรรีบทำเลยนะเว้ยคนเนี้ยกูเดาไว้เลยนะว่าวันนึงเขาจะได้ขึ้นเป็น CEO แน่ๆเอ้าแล้วคุณวิกิตอ่ะไม่ไหววะแม่งเด็กเกินขึ้นเร็วเพราะมีปู่ดันแล้วแต่ใจไม่รอบคอบแม่งนึกจะมาก็มานึกจะหายก็หายมึงเชื่อกูไอ้แมวปะอีกไม่นานอ่ะคุณชาโดนมาแน่ๆผมเอาด้วยพี่เออรู้ดีชนคุณมีลองดูสไลด์นี้หน่อยค่ะอ
มึงอยากให้ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้เอาสัก40มั้ยใหญ่ไปมั้ยลอง40มาก่อนแล้วกันมิลินผมว่าตรงนี้เราควรจะถ้าได้เห็นว่าเธอยิ้มยังไงบ้างก็คงจะดีนะเนี่ยเราจะทำแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในสังคมนะครับคำว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยมันน่าลงทุนยังไงเหรอกลับไปได้เลย